บีมคะความงามของคนในความคิดของบีมคืออะไรอะคะก็ในความคิดของบีมนะคะบีมก็คิดว่าThank you.
คนเดียวได้ปะมาทำไมเนี่ยอะไรอีกอะอะไรเนี่ยความงามของคนในความคิดของบีมคืออะไรอะคะก็ในความคิดของบีมนะคะบีมก็คิดว่าความงามของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจของคนเนาะมากกว่าภายนอกคือเราอะไม่สามารถที่จะสัมผัสมันได้นะคะแต่เราก็เหมือนรู้สึกถึงมันได้เหมือนกับประโยคที่ใครเขาพูดกันนะคะว่าไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่ก็สัมผัสได้ด้วยใจค่ะเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยค่ะที่บีมได้เจอไอซ์อะค่ะบีมก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้แสดงให้ดีมเห็นเลยว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกใช่ป่ะใช่ไอ้ก็ต้องขอขอบคุณดีมเหมือนกันนะที่อยู่เคียงข้างไอ้มาตลอดเลยคอยช่วยไม่ว่าไอ้จะมีปัญหาอะไรดีมก็จะคอยอยู่เคียงข้างไม่ทิ้งไอ้ไปไหนเลยแล้วก็ดีมเนี่ยยังคอยเป็นตาเป็นเหมือนคนนำทางให้ไอ้ไปเจอกับสิ่งต่างๆใหม่ๆที่สวยงามของโลกใบนี้ขอบคุณดีมจริงๆนะที่รักไอซ์ที่จิตใจไม่ถึงแม้ไอซ์จะมองไม่เห็นก็ตามดีมก็ยังรักไอซ์ไอซ์ดีมก็สัญญานะว่าแบบดีมจะเป็นดวงตาให้ไอซ์ตลอดไปอ่ะดีมสัญญานะไอซ์